ัยธวัฒน์มองเป็นเรื่องปกติเจรจาต่อรองบล็อกโหวตรองประธานวุฒิบอกสภาล่างก็มีแต่อย่าผูกขาดการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 18นาฬิกา1นาทีชัยธวัฒน์มองเป็นเรื่องปกติเจรจาต่อรองบล็อกโหวตรองประธานวุฒิบอกสภาล่างก็มีแต่อย่าผูกขาดเตือนเอาผลประโยชน์สาธารณะเป็นตัวตั้งมองคุณสมบัติไม่จำเป็นต้องรู้กม.อย่างเดียวยกหมออ๋องก็ไม่เที่ยวกฎหมายแต่ก็ทำงานได้วันที่20กรกฎาคม67นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการเลือกประธานวุฒิสภามีความกังวลอะไรหรือไม่ว่าประธานวุฒิสภาและรองประธานจะเป็นใครก็ไม่ได้ส่งผลมากนักในมุมของส.ส.เพียงแต่ถ้าได้บุคลากรที่เหมาะสมจะช่วยยกระดับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสภาบนและสภาล่างซึ่งคงต้องไปดูในรายละเอียดรวมถึงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการต่างๆด้วยตนคิดว่าก็น่าสนใจเราก็รอดูอยู่เพราะหากประธานคณะกรรมาธิการสำคัญได้คนที่มีแนวคิดที่ดีก็จะสามารถเชื่อมการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการที่มีความใกล้เคียงกันกับสภาล่างด้วยเรื่องการล็อบบี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่แต่ละกลุ่มก็จะมีการพูดคุยกันว่าเห็นควรจะผลักดันใครที่มีความเหมาะสมเพียงแต่หลายคนมองว่าสว.สีน้ำเงินอาจจะผูกขาดไปทั้งหมดซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็น่ากังวลพื้นที่ทางการเมืองที่มีความหลากหลายมันไม่ควรเป็นแบบนั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าตำแหน่งประธานควรเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายหรือไม่นายชัยธวัฒน์มองว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายอย่างเดียวเพราะอย่างสภาล่างนายปฎิภัทร สันติภาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแต่ก็ทำงานได้โดดเด่นเพราะมีเป้าหมายชัดเจนตนคิดว่าสิ่งนี้ต่างหากที่สำคัญเมื่อถามว่าเชื่อว่ามีการบล็อกโหวตจริงหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนคิดว่ามีการคุยกันแน่นอนว่าจะโหวตให้ใครมันก็เหมือนสภาล่างแต่แน่นอนว่าสภาร่างค่อนข้างชัดเจนเพราะมีระบบของพรรคการเมืองเพียงแต่สว.ไม่มีระบบพรรคการเมืองเลยทำให้ดูเหมือนว่าไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองการโหวตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็มีการพูดคุยเจรจาต่อรองกันเป็นเรื่องปกติหวังว่าการเจรจาต่อรองดังกล่าวจะเอาเรื่องผลประโยชน์ของสาธารณะมาเป็นตัวตั้ง เอกสายต้อขอโทษคนในหมู่บ้านหลังตำรวจหิ้วนอนคุกลั่นไม่สำนึกผิดเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดเด่นออนไลน์วันที่20กรกฎาคม2567 15นาฬิกา12นาทีเอกสายต้อสลดหลังตำรวจหิ้วนอนคุกฝากขังพรุ่งนี้ขอโทษคนในหมู่บ้านที่ทำให้ตกใจไม่สำนึกเพราะไม่ได้ทำผิดวันที่20กรกฎาคม67ที่สน.ดอนเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายเอกมาสอบปากคำที่ห้องสอบสวนโดยนายเอกมีท่าทีสงบลงสามารถตอบคำถามสื่อมวลชนได้อย่างชัดเจนโดยกล่าวคำขอโทษกับประชาชนและยืนยันว่าจะปรับปรุงตัวด้วยการไม่เสียงดังขอโทษที่ทำให้ชาวบ้านตกใจกลัวคำพูดของตนอาจจะรุนแรงไปจะไม่ขับรถเร็วในหมู่บ้านและจะใช้คำพูดกับเพื่อนบ้านดีๆในอนาคตจะทำได้หรือไม่ตนเองยังไม่รับปากแต่จะพยายามแต่การออกมาโวยวายยอมรับว่าต้องการติดเพื่อก่อโดยอยากให้นิติบุคคลของหมู่บ้านออกมาปรับปรุงการทำหน้าที่ส่วนการจะสำนึกผิดหรือไม่ยืนยันว่าไม่สำนึกผิดเพราะไม่ได้ทำผิดอะไรส่วนการนอนห้องขังถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่กังวลทำผิดก็ต้องรับผิดจากการตรวจสอบประวัตินายเอกพบว่าเคยมีประวัติถูกจับดำเนินคดีฐานช่อโกงเมื่อปี2553ท้องที่สภ.คลองหลวงจำคุก1ปี6เดือนและคืนเงินให้ผู้เสียหายจำนวน3,50,000 บาท
คดีทำให้เสียทรัพย์2คดีท้องที่สน.ดอนเมืองและคดีมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการเข้าตรวจค้นบ้านพักขณะที่นายเอกถอยรถชนบ้านคู่กรณีและมีการไลฟ์สดโชว์อาวุธปืนผ่านโซเชียลรวม2คดีเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้สำหรับในปี2567ตั้งแต่เดือนมกราคมปัจจุบันถูกผู้เสียหายแจ้งความก่อความเดือดร้อนรำคาญรวม11คดีจากผู้เสียหายเพียง1รายเท่านั้นของท้องที่สน.ดอนเมืองถูกดำเนินคดีพกพาอาวุธมีดและจอดรถกีดขวางการจราจรตามพ.ร.บ.จราจรที่นายเอกขับรถจอดขวางหน้าหมู่บ้านกระทั่งมาถูกจับกุมคดีชิงทรัพย์รปภ.ในครั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดโดยนายเอกขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถูกนำตัวส่งห้องขังโดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเตรียมนำตัวส่งศาลอาญารัชดาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ่านรปภ.เล่าวีรกรรมเอกสายต๊อคลั่งหนักฉีกเอกสารไล่ฟันยันเอาเรื่องถึงที่สุดจ่อแจ้งข้อหาอ่านบุคคลบ้านเอกสายต๊อเจอปืนมีดยาวไม่แผ่วเรียกหาสารวัตรแจ๊คคุมตัวไปสน.ดอนเมืองอ่านหัวหน้ารปภ.เผยเอกสายต๊อก่อกวนทั้งคืนปรีเข้าทำร้ายบังคับให้บอกรหัสประตูหลังหมู่บ้านอ่านไม่สลดเอกสายต๊อบอกรักนะจูบุกยันไม่ได้ทำอะไรผิดเผยที่มารายได้ตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ก้าวไกลลุยเลือกตัวแทนท้องถิ่นจัดตั้งอำเภอเข้มแข็งจ่อส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ทุกสนามทุกทิศทั่วไทยวันที่20กรกฎาคม2567 18นาฬิกา46นาทีนครราชสีมาก้าวไกลลุยเลือกตัวแทนท้องถิ่นจัดตั้งอำเภอเข้มแข็งจ่อส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ทุกสนามลุ้นสรุปวันที่7สิงหาคมนี้เคาะตัวผู้สมัครนายกทน.แน่นอนวันที่20กรกฎาคม67ที่ห้องประชุมร้านเจริญพันธ์เบเกอรี่ถนนมหาดไทยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายฉัตรสุภัทวณิชย์ ส.ส.เขต 1จังหวัดนครราชสีมาพรรคก้าวไกลก.ก.ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานก้าวไกลโคราชพร้อมนางพัทรการทองแดงผู้ประสานงานพรรคก้าวไกลก.ก.โคราชจัดการประชุมสมาชิกสัมพันธ์กิจกรรมสมาชิกกิโลกรัมที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลในเมืองลงคะแนนเลือกนายบริพัตรหรือโดมกุมารบุญอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครสธทนนครราชสีมาเป็นตัวแทนตำบลในเมืองจากนั้นรับฟังการชี้แจงภารกิจโครงสร้างเครือข่ายและบทบาทหน้าที่ตัวแทนตำบลรวมทั้งพูดคุยและเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสำนักงานกกตจนครราชสีมาได้มาสังเกตการให้กระบวนการเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดนายฉัตรเปิดเผยว่าเงื่อนไขการส่งผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.นครราชสีมาในนามพรรคก้าวไกลแม้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์ระดับจังหวัดขั้นตอนรอคณะกรรมการบริหารส่วนกลางพิจารณาตัวบุคคลต้องมีคุณวุฒิวัยวุฒิประสบการณ์อุดมการณ์ความตั้งใจและการพัฒนาตั้งเครือข่ายหรือตัวแทนอำเภอให้ได้กึ่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีจำนวน32อำเภอขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งตัวแทนตำบลให้ได้กึ่งหนึ่งของแต่ละอำเภอเพื่อตั้งตัวแทนอำเภอต่อไปเงื่อนไขเราไม่ต้องการผู้สมัครที่มีความสามารถและมีศักยภาพเพียงอย่างเดียวสิ่งสำคัญเน้นเครือข่ายคณะทำงานให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเมื่อจัดตั้งอำเภอเข้มแข็งจะช่วยเสริมอุดมการณ์ทางการเมืองในความเป็นสีส้ม
พรรคจะส่งผู้สมัครชิงทุกสนามทั้งอบจ.เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ส่วนสนามธนนครราชสีมาได้รับความสนใจจากผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์หลายคนส่วนแรกได้รับการพิจารณาแล้วแต่พรรคได้สอบถามยังมีผู้ที่ยังสนใจอีกไหมที่ผ่านมามีหลายคนสมัครไม่ทันจึงขยายเงื่อนเวลารวมทั้งให้ส.ส.และคณะทำงานชักชวนบุคคลสนใจเป็นผู้สมัครลงนายกท้องถิ่นในนามพรรคก้าวไกลช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าพรรคก้าวไกลมีเรื่องฉุกเฉินที่ต้องติดตามกันในวันที่7สิงหาคมนี้ผลสรุปจะเป็นเช่นไรเราเคาะตัวผู้สมัครนายกทน.อย่างแน่นอน